สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามาเจาะลึกกับตัวละครแบบลึกๆกันดีกว่าโดยผมจะพูดถึงตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับสำหรับ1คลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ฟังคลิปนี้แสดงว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมเมทัลเกียร์แฟนทัฟเฟนตอนที่2ไปแล้วนะครับโดยตอนที่2เนี่ยตัวละครที่สเนคบุกเข้าไปช่วยเนี่ยเป็นตัวละครที่สำคัญตัวนึงก็คือคาสนะครับหรือว่าคาซูฮิดะมิลเลอร์นั่นเองซึ่งในแต่ว่าในภาคแฟนทัฟเฟนเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเบเนดิกต์แล้วนะครับไม่ใช่คาซูฮิดะแล้วทีนี้ในส่วนของชีวประวัติของคาสเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงแค่สิ้นสุดเหตุการณ์พีซวอล์กเกอร์หรือว่าก่อนถึงแฟนทัฟเฟนนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปมากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะเก็บเป็นการสปอยนะครับเอาแค่นี้เนาะเอาตั้งแต่อดีตจนถึงก่อนภาคพีซวอล์กเกอร์หรือช่วงภาคพีซวอล์กเกอร์ช่วงกราฟิโรช่วงแฟนทัมเพนช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับคาซูฮิดะคาสมิลเลอร์นะครับเป็นลูกชายของทหารสหรัฐอเมริกากับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นนะครับเกิดที่เมืองโยโกสุกะในประเทศญี่ปุ่นช่วงนั้นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถูกยึดครองโดยกองกำลังสหรัฐเพราะว่าแพ้สงครามใช่ไหมแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าสันติภาพคาซูฮิระนั่นเองนะครับโดยแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นนะครับคาสเนี่ยเกิดจากแม่ที่ทำอาชีพเป็นโสเภณีก็คือเป็นขายตัวผมก็ไม่แน่ใจว่าในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับหรือว่าถูกกฎหมายเหมือนสมัยนี้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพ่อของคาสซึ่งเป็นอาหารเนี่ยก็ได้ให้เกียรติแล้วก็รับมาเป็นภรรยานะครับในวัยเด็กนะครับคาสค่อนข้างยากลำบากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยกลับไปสหรัฐตั้งแต่เขาเด็กๆตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่มีสัญชาติญี่ปุ่นได้เพราะว่าพ่อของเขาไม่อยู่ที่จะเซ็นยืนยันตัวเองว่าเป็นพ่อนะครับยังไม่พอนะครับเขายังถูกกดขี่ข่มเหงดังแกจากเด็กชาวญี่ปุ่นเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาครับเหมือนฝรั่งครับผมมีผมสีบรอนซ์ตาสีฟ้านะครับตอนที่พ่อของเขาอ่ะกลับไปที่สหรัฐอเมริกาก็ทิ้งเงินก้อนหนึ่งไว้ให้กับแม่งเขาครับเพื่อจะเป็นกองทุนตั้งตัวเองนะครับเปิดร้านค้าเล็กๆคอยขายของจุกจิกจิกระทะให้กับกองทัพสหรัฐนะครับพวกบุลงบุรีอะไรต่างๆของร้านโจงหวยนะครับตอนที่คาสอายุ10ขวบได้นะครับแม่ของเขาก็ล้มป่วยทำให้เขาครับต้องคอยดูแลร้านด้วยตัวเองตอนนั้นเองนะครับเขาได้พบกับภาพของพ่อของเขาเขาก็เลยเอาภาพของเขาเนี่ยไปคอยสอบถามทหารสหรัฐอเมริกาที่มาซื้อของทุกคนในที่สุดนะครับเขาก็เจอทหารคนหนึ่งครับบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพ่อของเขานะครับแล้วก็ทหารคนนั้นก็ยังบอกอีกว่าผู้ชายในภาพนะครับชื่อว่าผู้พันมิลเลอร์ตอนนี้ได้เกษียณตัวเองและทำหน้าที่เป็นครูฝึกในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาพอคาสรู้อย่างนี้นะครับก็อยากไปอเมริกาครับอยากไปเจอพ่อของเขาและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาพ่อเขาก็รอครับรอวันรอคืนไปอย่างยาวนานนะครับในที่สุดแล้วนะครับพ่อของเขาก็ส่งจดหมายนะครับส่งเงินมาแล้วก็ส่งรถมารับคาสถึงที่นะครับความปรารถนาของคาสก็สำเร็จเป็นจริงเขานะครับไปขอนะครับแม่บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปหาพ่อส่วนแม่เขาก็ไม่ไปนะครับเหตุผลนึงก็เพราะป่วยด้วยซึ่งแม่เขาก็อนุญาตให้คาสไปหาพ่อนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวคาสเองเนี่ยก็พาแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนั้นเพราะว่าได้เงินจากพ่อมาก้อนนึงแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวของคาสเนี่ยมุ่งหน้าไปอเมริกาเมื่อเขาไปถึงอเมริกานะครับพ่อของเขาก็ดูแลเลี้ยงดูส่งเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีกทั้งเนี่ยยังยอมให้คาสใช้นามสกุลมิลเลอร์ด้วยนะครับคาสเนี่ยได้เรียนโรงเรียน Ivy League School นะครับจนสำเร็จปริญญาตรีระหว่างที่เขาอยู่ในสหรัฐนะครับเขาก็ได้เห็นการกระท้วงจากคนที่ไม่พอใจการทำสงครามระหว่างเวียดนามแล้วก็ไม่ใช่ระหว่างเวียดนามคือสงครามเวียดนามที่สหรัฐไปร่วมรบด้วยนะสงครามเวียดนามก็ทำให้คาสรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกของคาสตอนนั้นรู้สึกอะไรนะครับตอนเขาจบเรียนจบแล้วนะครับเขาก็กลับไปประเทศญี่ปุ่นคนเดียวเพราะพ่อของเขาเนี่ยไม่ยอมไปหาแม่เขาครับพอเขากลับไปหาแม่ของเขาครับแม่ของเขาเนี่ยกลับไม่สนใจใยดีเลยไม่เรียกชื่อไม่มองหน้าแต่ไม่ใช่เพราะว่าแม่ของเขาโกรธหรืออะไรนะครับเป็นเพราะโรคที่แม่ของเขาป่วยเรื้อรังทำให้สติปัญญาของแม่เขาเนี่ยได้สูญเสียไปหมดนะครับ
หน้าตาของเขาแม่งเขาก็จำไม่ได้ชื่อของเขาแม่เขาก็จะจำไม่ได้นะครับตอนนั้นคาสอายุ22ปีครับเขาก็ได้ไปสมัครเข้าร่วมกับ JSDF หรือ Japan Self Defense Force เป็นกองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นพูดง่ายว่ากองทัพญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นแพ้สหรัฐนะครับหลังเหตุการณ์ฮิโรชิมาที่โดนนิวเคลียร์แล้วก็ยอมแพ้เนี่ยก็มีสนธิสัญญาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ไปรุกรานใครอีกจะไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองแต่จริงๆแล้วที่เราเห็นญี่ปุ่นมีกองทัพนะครับคือเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองคือเอาไว้ป้องกันประเทศตัวเองเท่านั้นจะไม่ไปบุกใครก่อนนะครับคือเขาถือว่าเขาไม่มีกองทัพเนี่ยหมายถึงไม่มีกองทัพที่ไปรุกรานคนอื่นถ้าพูดเต็มๆต้องพูดอย่างนี้นะครับกองกำลังของญี่ปุ่นเนี่ยที่เสนเข้าไม่ใช่เด็กที่คลาสเข้าไปร่วมเนี่ยครับเหตุผลเนี่ยเพราะว่าคลาสอยากที่จะรักษาแม่นะครับเอาเงินมารักษาแม่แล้วก็เพื่อที่จะรับรู้ว่าสนามรบที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับผ่านไป2ปีนะครับแม่ของเขาก็จากไปหลังจากนั้นนะครับคาสก็ออกมาจัดงานศพของเรียบของแม่แล้วก็ได้ออกจากกองกำลังของญี่ปุ่นสาเหตุเพราะว่าในการเป็นทหารในกำลังของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดครับหัวหน้าต่างหวาดกลัวคาซูฮิระคาสคนนี้นะครับเพราะว่าเขามีความสามารถสูงมากไม่ยอมให้เขาได้รับตำแหน่งสูงขึ้นยังไม่พอนะครับตัวคาสเองเนี่ยก็อยากจะเรียนรู้หรือรับรู้สัมผัสกับสนามรบที่แท้จริงด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้กองกำลังของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สนามรบที่แท้จริงคือมันไม่ได้เป็นบุกใครอ่ะมีแต่ฝึกอย่างเดียวเขาก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่นะครับเขาก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปสหรัฐอีกครั้งนะครับแต่พอกลับไปครับก็พบว่าพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วโดยการฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ว่าสาเหตุที่ฆ่าตัวตายคืออะไรนะครับทำพิธีฝังศพเรียบร้อยเขาก็คือพ่อเขาอ่ะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ฝังศพเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเขาไม่ได้ทำพิธีนะเขาก็ไปเห็นแค่หลุมศพของพ่อของเขาเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินทางออกไปทั่วโลกในฐานะทหารรับจ้างจุดนี้เองครับที่เป็นส่วนสำคัญมากทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปฟังให้ดีนะครับตอนนั้นนะครับคาสได้ไปรับจ้างนะครับไปสู้รบร่วมกับกองกำลังต่อต้านคือเป็นส่วนกบฏที่ต่อต้านรัฐบาลโคลอมเบียแล้วก็สเนกนะครับได้ไปร่วมฝ่ายรัฐบาลโคลอมเบียคือต่างคนต่างเป็นศัตรูกันนะครับไปอยู่คนละฝ่ายทีเนี้ยสเนกนะครับก็ได้เอากองกำลังไปบุกโจมตีกำกองกำลังของคาสจนกองกำลังของคาสเนี่ยแพ้ย่อยยับนะครับเหลือเพียงโอ้ตอนนี้คือท่านผู้ชมต้องนึกภาพเป็นกลางสนามรบนะครับแล้วก็กองกำลังของคาสเนี่ยแพ้ตายหมดเหลือเพียงคาสคนเดียวนะครับแล้วก็มีกองกำลังของสเนกเนี่ยตีวงล้อมมาล้อมรอบสเนกเนี่ยบุกไปเจอคาสครับเพราะว่าคาสเนี่ยเหลือคนเดียวพร้อมกับระเบิดหนึ่งลูกในมือแล้วก็คาสพูดออกมาว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาฆ่าเขาจะยอมตายด้วยฝีมือตัวเองคือถือระเบิดนี่คือไม่ใช่อะไรจะยอมพลีชีพนั่นเองเหมือนเป็นคามิคาเซ่นะครับตอนนั้นเนี่ยสเนกนะครับรู้แบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงความเด็ดเดี่ยวใจที่เด็ดเดี่ยวของคาสนะครับเขารู้สึกว่าสเนกรู้สึกว่ามันเหมือนจิตวิญญาณของซามูไรนะครับสเนกก็เลยชอบในความรู้สึกนั้นสเนกก็เลยชวนให้คาสเนี่ยมาร่วมกองกำลังทหารรับจ้างของสเนกก็คือ MSFแน่นอนว่าคาสก็ยอมรับครับเพราะว่าเขาก็อยากเป็นทหารแบบอยู่ในใช้ชีวิตในสงครามแล้วก็เป็นทหารรับจ้างอยู่แล้วนะครับโดยเขาก็มาอยู่ในฝ่ายของการบริหารจัดการนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายวางแผนกลยุทธ์วางแผนธุรกิจนะครับและเขาก็ยังให้การสนับสนุนสเนกในการทำธุรกิจต่างๆตลอดเวลาคือเป็นคนที่ติดต่อทางวิทยุมาตลอดนะครับหลังจากที่คาสได้จัดตั้งกองกำลัง FF กับสเนกไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ในภาค Peace Walker นะครับที่ตัวคาสเนี่ยเป็นคนติดต่อกับไซเฟอร์หรือว่าตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าไซเฟอร์คือ Zero นะครับได้ติดต่อกับไซเฟอร์มาโดยตลอดโดยเขาไม่ได้หวังแบบว่าหวังร้ายอะไรกับสเนกไม่ได้หวังหักหลังสเนกนะเขาแค่อยากจะติดต่อเพื่อทำธุรกิจกับไซเฟอร์เหตุผลทางธุรกิจล้วนๆนะครับเพื่อที่จะเอากองทุนเอาเงินที่ได้มาเอากำไรที่ได้มาเนี่ยมาขยายกองกำลัง MSF ของ Snake ตอนเนี้ยนะครับมันก็เป็นผลทำให้ความลับของส่วนหนึ่งนะความลับของ MSF รั่วไหลไปพร้อมกับ
ตัวพาสผู้หญิงเนี่ยความลับก็รั่วไหลไปให้ถึงไซเฟอร์นะครับจนมาถึงเหตุการณ์ที่พาสผู้หญิงนะชิงเมทัลเกียร์ซิกอันนี้คือเหตุการณ์ในภาคพีทวอล์กเกอร์ไปชิงเมทัลเกียร์ซิกไปนะครับแล้วก็ขู่ว่าให้ไปร่วมกับกองกำลังของไซเฟอร์นะครับคือไซเฟอร์อยากให้กองกำลังของสเนกมารวมกับไซเฟอร์เพื่อที่จะเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดแต่สเนกปฏิเสธทำให้ไซเฟอร์ไม่พอใจแล้วก็สั่งเมทัลเกียร์ซิกเนี่ยยิงไปที่อเมริกายิงนิวเคลียร์ไปที่อเมริกาเพื่อที่จะอเมริกาจะได้รู้นะครับว่ากองกำลังของสเนกเป็นกองกำลังที่หัวรุนแรงและอันตรายคือเมทัลเกียร์ซิกเนี่ยเป็นของสเนกนะครับตอนนั้นพอมิลเลอร์รู้อย่างนี้แล้วครับมิลเลอร์ก็ตัดสินใจที่จะเลิกติดต่อกับไซเฟอร์โดยสิ้นเชิงคือไม่นึกว่าไซเฟอร์จะแบบมันจะทำถึงขนาดนี้นะครับก็แล้วก็เกิดเหตุการณ์กราวซิโลที่ทุกคนเห็นทีนี้ไซเฟอร์ก็รู้สึกเจ็บใจเป็นพิเศษนะครับเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กองกำลังของเขาแล้วก็สเนกเนี่ยล่มสลายตัวเขาเองก็รู้สึกโกรธแค้นไซเฟอร์กับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในภาคกราวซีโร่เป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยอยากที่จะล้างแค้นมากนะครับแต่จะเห็นได้จากเมทัลเกียร์แฟนตาเพนตอนที่2ในช่วงท้ายนะครับยังไม่พอนะครับตัวคาสเนี่ยก็ยังเป็นคนที่รู้ถึงโครงการ Less on Fans Terrible ก็คือโครงการที่ซีโร่เนี่ยเอาสเนกเนี่ยไปโคลนนิ่งเป็น Solid Snake Liquid Snake แล้วก็ Solid Dust Snake อีกด้วยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับที่เขาเรียกสเนกเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวกันหมดนะมันมีตอนเนี้ยถ้าท่านผู้ชมดูมาถึงภาคแฟนทัมเพนอ่ะใช่มีสเนกเดียวแต่หลังจากภาคแฟนทัมเพนนะครับมันจะเป็นคนอื่นละที่ไม่ใช่สเนกคนนี้ละสเนกคนเนี้ยจะเรียกเป็นบิ๊กบอสตั้งแต่ภาคแฟนทัมเพนเป็นต้นไปนะครับเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งไทม์ไลน์ของเมทัลเกียร์นะครับผมก็จะพูดถึงมิลเลอร์แค่ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าพูดไปมากกว่านี้มันจะเป็นการสปอยเปล่าๆนะครับก็จบที่ตรงนี้หวังว่ามันคงเป็นประโยชน์ทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจถึงตัวละครที่ชื่อว่าคาสูฮิระมิลเลอร์หรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นเบเนดิกต์แล้วเบเนดิกต์คาสมิลเลอร์เนี่ยไม่มากก็น้อยแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยอินกับเมทัลเกียร์ Solid 5 Phantom Pain ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ